จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยถ้าเราดูเนาะซีรีส์ของจีนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอยู่ครับมันจะมีหน่วยงานของรัฐบาลจีนครับตรวจสอบแล้วก็ควบคุมเนื้อหาแล้วก็ให้ทุนในการทำซีรีส์เรื่องนั้นด้วยนะครับ อย่างเป็นผู้สนับสนุนด้วยใช่ครับอย่างล่าสุดที่เป็นเรื่องกอรี่ครับเกมเกียรติยศครับหน่วยงานรัฐบาลจีนที่ชื่อว่า National Place and Public Admin นะครับ NPPA ครับนอกจากจะให้ใบอนุญาตในการบริษัทที่จะทำเกมแต่ละเกมใหม่ๆครับสองเจ้าที่ได้ไลเซนส์เยอะที่สุดก็คือแน่นอนครับเทนเซ็นต์กับเน็ตอีสสองเจ้าที่ทำเกมเด็กจีนเนี่ยต่ำกว่า18เล่นได้แค่วันละ1ชั่วโมงก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มอันนี้ออกมาเพื่อลดปัญหาการติดเกมในเยาวชนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เล่นเลยแต่ถ้าเกิน18ปีครับจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้มากหรือน้อยเนี่ยดูอยู่2เงื่อนไขนะครับเงินฝากในบัญชีกับเกรดเฉลี่ยสวัสดีค่ะช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงการเล่นเกมหรือว่าวิดีโอเกมถ้าติดตามความเคลื่อนไหวจากในจีนก็น่าจะเห็นข่าวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นที่มาที่เราจะมาคุยเรื่องนี้แหละนั่นก็คือมีวิดีโอเกมระดับทริปเปอร์เอนะคะ 3A ตัวหนึ่งผู้คนตื่นเต้นฮือฮามากเพราะว่าพอเปิดตัวออกมาปั๊บเนี่ยก็มียอดของการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือจองออนไลน์กันเนี่ยสูงมากเป็นประวัติการถึง1,200,000ครั้งภายในเดือนเดียวนะคะนั่นก็คือวิดีโอเกมที่ชื่อ Black Myth อู่คงหรือว่าซุนหงอคงพวกเรารู้จักกันดีตัวละครที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นที่จดจำได้ทั่วโลกก็คือซุนหงอคงในวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกไซอิ๋วนะคะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจในแง่ที่ว่ามองจากมุมของทางจีนแล้วไม่ใช่แค่เพียงเกมของการสร้างความสนุกสนานแต่ว่ามีรายละเอียดของการใส่เนื้อหาความเป็นจีนจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้สถาปัตยกรรมหรือว่าประติมากรรมจีนเข้าไปด้วยมองจีนมุมใหม่อยากจะมาคุยเรื่องของวิดีโอเกมแล้วก็ความฮิตความนิยมรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดของวิดีโอเกมซึ่งหลายๆสถานการณ์เนี่ยคนที่เล่นเกมหรืออยู่ในแวดวงเนี่ยก็จะต้องเจอเช่นเดียวกันวิดีโอเกมแล้วก็เกมในจีนเนี่ยมีมูลค่าของการตลาดมหาศาลมากขนาดไหนเขาสามารถจะทำไต่อันดับขึ้นมาจนกระทั่งเป็นหนึ่งในบรรดาท็อปนะของประเทศที่เป็นผู้นำด้านเกมรองลงมาจากสหรัฐกับญี่ปุ่นนะก็เรียกว่าเป็นระดับไล่ๆกันเนี่ยอย่างไรบ้างคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกับเราค่ะสวัสดีครับคุณโสภิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอุตสาหกรรมเกมวิดีโอเกมของจีนนะคะซึ่งเทนเซ็นต์นี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะทั้งในประเทศแล้วก็ลุกไปสู่ตลาดโลกด้วยเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนแล้วความนิยมทั่วบ้านร้านตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะถ้าเรามองตัวที่เป็นตัว 3A ก่อนเนาะ AAA แบบพรีเมียมครับตัวเกมล่าสุดของที่เทนเซ็นต์ร่วมทุนกับบริษัทชื่อ Hero Entertainment นะครับที่หางโจวเปิดตัวมาเป็นเกมแรกครับที่เรียกได้ว่าใช้ทุนสร้างเยอะที่สุดนะครับคาดคะเนเอานะครับตอนนี้มีหลายเว็บบอร์ดในจีนนะครับคาดคะเนว่าใช้ทุนสร้างมากกว่า100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมระดับ 3A เกมแรกของจีนจริงๆครับแล้วก็ยอดขายช่วง3วันแรกก็ได้ไป10 ล้านชุดชุดหนึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,000 บาทหรือ 59.99 US ดอลลาร์ครับโดยเฉลี่ยค่ะอันนี้คือความหวือหวาวูบวาบล่าสุดของจีนนะครับแล้วก็รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วที่ อยู่ในประกาศข่าวของเว็บ China Daily นะครับก็คือช่วง7วันแรกครับที่ผ่านมาก็คือปาดรายได้ไปแล้วครับเรียบร้อยก็คือ 3,000 ล้านหยวนหรือ420ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนลงทุน100ล้านตอนนี้กำไรมาแล้ว320แล้วก็คาดว่าสิ้นอันนี้ครับจะแตะที่ 5,000 ล้านหยวนหรือประมาณ700ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เท่ากับว่าถ้าเป็นไปตามคาดคะเนของนักวิเคราะห์เกมในประเทศจีนนะครับลงทุน100สิ้นเดือนครบ30วันกำไรก็คือ600เพราะยอดรวม700ล้านตลาดเกมในจีนน่ะตอนนี้ครับมีเกมอะไรบ้างที่ดังๆคือของจีนกับของต่างชาติเนี่ยจุดต่างเนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องครับก็คือเรื่องแรกของฝั่งจีนเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นเกมอะไรครับแล้วเล่นระยะยาวไม่ค่อยเปลี่ยนเกมง่ายคนจีนหลายคนก็จะเล่นอยู่แต่เกมเดิมๆอย่างเช่นอะHonor of the King ใช่ไหมครับ PUBG เล่นตั้งแต่ปี2019แล้วจนปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่
ส่วนอีกเกมหนึ่งที่มาใหม่เป็นเกมต่อยอดมาใหม่เมื่อปีที่แล้วก็เขาเรียกว่าเกมเกนชินนะครับเป็นเกมเล่นในมือถือตอนนี้เกมนี้เป็นเกมที่คนจีนเล่นประมาณ 73% ของคนเล่นนะครับคนจีนมี 1,000 ล้านคนเล่นเกมอยู่ประมาณ800ล้านแต่ว่ารายได้ในการเก็บเกมของเกนชินเนี่ยก็คือเป็นเกมที่ไม่ได้รีควายเงินเยอะทุกครั้งที่เราไปเล่นถ้าเราอยากได้ไอเทมแบบแต่ละวันแต่ละครั้งให้เต็มกล่องครับเพื่อพัฒนาตัวเองได้ในเกมเขาคิดก็คือประมาณ1หยวน5บาทนี่คือเอา 73% ของ800ล้านไปตั้งแล้วก็ได้รายได้จากคนคนละ5บาทต่อวันเป็นเกมแนวใหม่เก็บค่าบริการไม่แพงเก็บแค่วันละ1หยวนเนี่ยมันก็จะเล่นได้แล้วนอกเหนือจากการสร้างกิจกรรมให้ผู้คนมีส่วนร่วมได้ไปเล่นได้ร่วมสนุกในภาคบันเทิงแล้วมันก็สร้างคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของผู้คนที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยขนาดมหึมาเลยนะคะสิ่งที่ดิฉันสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือว่าเกมแล้วก็เรื่องราวในเกมเนี่ยมันสามารถจะผูกโยงแล้วก็ไปพ่วงได้กับหลายๆอย่างจนกระทั่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์หรือส่งออกความเป็นจีนไปสู่โลกสู่ประชาชนก็ได้เพราะตัวอย่างล่าสุดที่เรายกมาเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยนะคะก็บอกว่ามีการไปบันทึกภาพแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทั่วจีนเพื่อจะผลิตเป็นวิดีโอเกมที่มีความสมจริงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทันสมัยหลายอย่างรวมทั้งเครื่องมือสร้างภาพ3มิติแบบเรียลไทม์ด้วยแต่ว่าอีกชั้นนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าในความนิยมเป็นเกมเนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกไปนอกเหนือเกมด้วยเช่นละครซีรีส์แล้วก็ภาคเรื่องของสิ่งบันเทิงทั้งหลายของจีนก็จะมีเรื่องราวของนักเล่นเกมนักพัฒนาเกมอยู่แล้วก็จะสอดไส้อีกชั้นหนึ่งก็คือโครงเรื่องอาจจะเป็นพระเอกหรือนางเอกหรือทีมของฝ่ายดีเนี่ยก็เป็นนักเล่นเกมนักพัฒนาเกมที่นำไปสู่การแข่งขันมีรายได้มีรางวัลแล้วก็การแข่งขันเนี่ยที่มีทีมต่างชาติด้วยแล้วท้ายที่สุดน่ะเรื่องก็จบลงตรงที่ตัวแทนของทีมจีนจะเป็นผู้ชนะเสมอถ้าเป็นซีรีส์ในฝั่งจีนเนาะตรงเนี้ยคุณตรินมันสะท้อนอะไรคะว่าไม่อาจจะบอกได้ว่าการเมืองมันแยกออกจากชีวิตผู้คนล่ะแต่จีนเขาพยายามจะส่งมิติเรื่องนี้เนี่ยผ่านเกมแล้วก็ออกไปสู่สายตาโลกด้วยยังไงคะถ้าเราดูเนาะซีรีส์ของจีนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอยู่ครับมันจะมีหน่วยงานของรัฐบาลจีนครับตรวจสอบแล้วก็ควบคุมเนื้อหาแล้วก็ให้ทุนในการทำซีรีส์เรื่องนั้นด้วยนะครับ อย่างเป็นผู้สนับสนุนด้วยใช่ครับอย่างล่าสุดที่เป็นเรื่องกอรี่ครับเกมเกียรติยศครับหน่วยงานรัฐบาลจีนที่ชื่อว่า National Place and Public Admin นะครับ NPPA ครับนอกจากจะให้ใบอนุญาตในการบริษัทที่จะทำเกมแต่ละเกมใหม่ๆครับสองเจ้าที่ได้ไลเซนส์เยอะที่สุดก็คือแน่นอนครับ Tencent กับ NetEase สองเจ้าที่ทำเกมทีเนี้ยพอเป็นซีรีส์ปุ๊บอะในเรื่องของซีรีส์สังเกตว่าเขาจะไม่ได้ใส่ว่าเฮ้ยเกมเนี่ยทำรายได้ได้มากเขาจะมีเล่าในซีรีส์ครับว่าพระเอกเนี่ยจะเป็นตัวท็อปเป็นหัวหน้าทีมของเกมที่ชื่อว่า League of Legends นะครับที่คนไทยชอบเล่นกันเรียกว่า ROV ครับแต่ที่จีนมันคือ LOL แล้วก็พอไปทำเป็นหนังปุ๊บเปลี่ยนชื่อว่าLL เป็นกอรี่แล้วก็บอกพระเอกเนี่ยคือคนที่เก่งที่สุดเลยนะเป็นแชมป์แล้วเป็นหัวหน้าทีมของทีมแชมป์อีกทีนึงแต่สุดท้ายก็ถูกสังคมเอาเปรียบถูกกรรมการต่างๆเอาเปรียบสู้ไม่ได้ก็ต้องมาตั้งทีมใหม่สุดท้ายสิ่งที่พระเอกทำก็คือว่าค้นพบแล้วว่าการสร้างเกมที่มีคุณค่าต่อสังคมเนี่ยคือเกมที่อยู่ได้นานไม่ใช่เกมฉาบฉวยอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดแฝงครับที่หน่วยงาน NPPA ให้ไปสนับสนุนทุนในการทำด้วยส่วนหนึ่งเขาไม่ได้มีแค่หน้าที่ออกไลเซนส์อย่างเดียวเขามีหน้าที่ส่งเสริมแล้วก็บอกข้อเสียของสังคมถ้าคนเล่นเกมมากไปข้อเสียของคนที่เสพติดเกมมากไปแล้วก็ข้อดีที่ได้จากเกมก็คือช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ถ้าคุณรู้จักคิดเกมใหม่ๆให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมดิฉันสนใจวิธีการกำกับดูแลของทางรัฐบาลจีนนะคะเพราะว่าด้านหนึ่งเราพูดกันตลอดแม้กระทั่งในสังคมไทยก็มีคำที่จะบอกว่าเป็นห่วงเด็กไปเล่นเกมจนกระทั่งไม่มีวินัยแล้วก็ทำให้พาไปเสียผู้เสียคนหรือว่ามันเป็นภาพในเชิงลบฝั่งทางจีนเนี่ยมูลค่ามหาศาลแล้วก็ผู้คนเข้าไปเรียกว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแล้วเขากำกับดูแลยังไงเขาคุมยังไงหรือเขาส่งเสริมแบบไหนถ้าน้อป้าครับ NPPA เนี่ยเขาจะมีกฎอยู่แล้วครับว่าถ้าต่ำกว่า18ปีเนี่ยถือว่ายังเป็นผู้เยาว์นะครับตามกฎหมายจีนผู้เยาว์เนี่ยห้ามเล่นเกิน3ชั่วโมงต่อวันต่อสัปดาห์ครับไม่ใช่ต่อวันคือใน1สัปดาห์7วันเนี่ยเล่นได้ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าตัว CAS ครับชื่อว่า China Anti Addict System ครับเป็นกล่องเสียบการ์ดระหว่างคอมกับเข้าเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ของจีนเพื่อกล่องเนี้ยครับมันจะมีชั่วโมงนับอยู่นับถอยหลังเลยครับ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็อนุญาตเล่นเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีเวลาเล่นด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าศุกร์เสาร์ที่จะเล่นกี่โมงก็ได้เด็กต่ำกว่า18เนี่ยให้เล่นได้สัปดาห์ละ3ชั่วโมงใน3ชั่วโมงเนี้ย
เล่นได้เฉพาะตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มเท่ากับว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กจีนเนี่ยถ้าใครมีลูกอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเขาจะไม่กวนใจลูกช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มจะไม่ไล่จะไม่โมวแวมาถามเขาคือเขาลบสิทธิ์ของลูกแล้วว่าสงสารมันจังเอ็นดูมันจังเลยเด็กจีนเนี่ยต่ำกว่า18เล่นได้แค่วันละ1ชั่วโมงก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มอันนี้ออกมาเพื่อลดปัญหาการติดเกมในเยาวชนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เล่นเลยแต่ถ้าเกิน18ปีครับจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้มากหรือน้อยเนี่ยดูอยู่2เงื่อนไขนะครับเงินฝากในบัญชีกับเกรดเฉลี่ยยังไงคะก็คือถ้าเงินฝากเยอะมีเงินออมเยอะเช่นสมมติพ่อแม่โอนมาที่เขาชอบเรียกว่าไอ้โซเชียลเครดิตอะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โซเชียลเครดิตอันนี้เป็นไฟแนนเชียลเครดิตเลยมีเงินฝากสมมติว่าเราได้มา 2,000 แล้วเราลงหมวดว่าอันนี้เป็นรายรับพ่อแม่ให้มาหรือรายได้พิเศษหักค่าเช่าบ้านค่าหอค่าเรียนค่าอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเหลือประมาณ 10% ขึ้นไปครับของเงินที่ได้รับแล้วเงินต้องใช้ประกอบกับเกรดเฉลี่ยของจีนมันโซเชียลสกอร์หมดแล้วเนาะถ้าเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ครับคุณสามารถควบคุมเวลาเล่นเกมของคุณได้ 100% และจะไม่เข้าไปยุ่งอันนี้ก็คือว่าดูว่าคุณมีเงินไหมแล้วก็คุณได้สเปนเงินกับเกมมากแค่ไหนกฎอีกอันนึงคือเรื่องของการไปสั่งบริษัทเกมครับว่าสิ่งที่เขาห้ามมีเลยนะแต่ประเทศไทยมีทั่วโลกมีก็คือกฎที่เรียกว่า Daily Login Incentive หมายความว่าถ้าคุณล็อกอินติดต่อกันทุกวันเนี่ยคุณจะได้ไอเทมฟรีนะที่จีนเขาห้ามใช้เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนถูกบังคับให้ต้องเข้าเกมทุกวันเพื่อป้องกันการติดเกมในระยะยาวครับรัฐบาลจีนเขาคุมลงไปถึงขั้นที่สามารถจะดูเป็นรายคนได้เลยเหรอคะว่ามีเงินเก็บเกิน 10% ของอินคัมรายได้มีครับเขาใช้กฎหมายอีกอันหนึ่งควบคุมครับชื่อว่า PIPL ครับคุณโสภิตกฎหมายนี้ถ้าเทียบกับเมืองไทยก็เหมือนตัว PDPA ครับมันชื่อว่า Personal Information Protection Law ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้เล่นหรือผู้บริโภคครับตกเป็นทาสการตลาดแล้วใช้เงินเกินความจำเป็นครับยังไงคะก็คือที่เขากำหนดไว้ 10% นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิน 10% ปุ๊บมันจะมีอยู่2คำถามคำถามแรกก็คือจะส่งมาเป็นป๊อปอัพครับของแอปพลิเคชันที่อยู่ใน WeChat Mini App ของกระทรวงของรัฐบาลจีนนะครับคล้ายๆกรมสุขภาพจิตว่าอะไรคือความจำเป็นที่ทำให้คุณต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้กับเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราก็ต้องตอบว่าเฮ้ยที่เราต้องเสียเพราะเราเป็นนักพัฒนาเกมเรากำลังเรียนด้านเกมแล้วก็แนบบัตรนักศึกษาไปครับว่าการที่เรายอมจ่ายเงินเนี่ยเพื่อจะทำการศึกษาแล้วก็เข้าใจตลาดหรือทำงานวิจัยอยู่เนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้จ่ายแต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้เขาก็จะเสนอแนะว่าไม่ควรจ่ายนะถ้าสมมติว่ายังดื้อที่จะกดจ่ายอยู่จะสักพักไม่เกิน 2-3 วันนะครับจะมีนักจิตวิทยาสังคมเยาวชนนะครับหรือผู้ปกครองที่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานนี้ให้โทรมาคุยกับลูกว่าเฮ้ยให้ระวังการใช้เงินหน่อยอย่าฟุ่มเฟือยเริ่มมีมนุษย์เข้ามาสื่อสารแล้วครับเพราะว่าเขามองว่าธุรกิจเกมเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่เราควรจะเอาเงินไปทุ่มกับธุรกิจเท่าไหร่คือบอกพยายามเตือนผู้บริโภคครับเราก็คล้ายๆหน่วยงานที่คอยเตือนเราเนาะว่าอย่าใช้เงินเกินความจำเป็นประชากรจีนมากขนาดนั้นคนเล่นเกมมากขนาดนั้นการกำกับดูแลและควบคุมของเขาเรารู้ว่าเข้าถึงเชิงลึกมากเลยนะแต่มันทำได้ผลถึงขนาดที่ว่าคุมได้จริงหรือเปล่าคะมันมี AI อยู่ครับที่เรียกว่าตัวป้องกันการเล่นเกมเกินเวลาหรือว่าการป้องกันเกมช่วยเล่นพวกนี้ครับที่เขาเรียกว่าตัว anti addict ครับเขามีอยู่แล้วครับเพราะว่าคนจีนตอนนี้ที่เล่นเกมรวมทุกบัญชีทั้งของ Tencent กับ Netflix รวมกันก็590ล้านคนเกินครึ่งเนาะเกือบครึ่งของประเทศจีนครับเด็กทุกคนเกิดมาเนี่ยครับมันจะมีไอ้เลขบัตรประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัวกล่องในเลขบัตรประชาชนนะครับเขาจะรู้ทะเบียนบ้านแล้วเลขทะเบียนบ้านเนี่ยสมมุติว่าเรามีพี่คนโตพ่อคุณแม่เนี่ยมันจะมีกล่อง CAS เนี่ยครับที่ต้องไปติดไว้ก็คือต้องเสียบการ์ดด้วยบัตรประชาชนจีนนะครับถึงจะเล่นได้สมมุติว่าคุณพ่ออยากเล่นคุณพ่อเสียบการ์ดคุณพ่ออายุเกินก็ไม่เป็นไรมันก็จะเตือนในรูปแบบของการที่มีเงินเก็บพอหรือยังถ้าคุณพ่อทำงานแล้วไม่เป็นไรก็จะไม่ดูเกรดแต่ถ้าสมมติเกิน18แต่ยังเรียนไม่จบยังเป็นนักศึกษาอยู่พอเสียบการ์ดมันก็จะขึ้นว่าไอ้การ์ดเนี่ยชื่อนามสกุลอะไรยังเรียนอยู่หรือเปล่าแต่ถือว่าเกิน18แล้วก็จะเช็คเงินเก็บแล้วก็เกรดก็จะเล่นก็เล่นไปแต่ก็จะได้ชั่วโมงน้อยกว่าคุณพ่อแน่นอนเพราะว่าทุกเกมครับที่ลงทะเบียนแล้วได้ใบอนุญาตจาก NPPA ครับเขาจะบังคับให้ตัว authorization server ครับต้องวิ่ง API เข้ามาหาตัว NPPA server ก่อนที่คนจะเข้าที่เราเปิดหน้าเกมมาครับเราจะใส่ user password ของเกมเนี่ยก็ต่อเมื่อถ้าตัว server เกมเนาะมันก็คือ authen แล้วก็ผ่านแต่พอเป็นที่จีนปุ๊บอะต่อให้เราเปิดหน้าเกมมาพอเรากด authen นะครับมันจะบอกว่ามีช่องนึงก็คือ token ที่เป็นคีย์อะครับช่องที่3ไอ้คีย์เนี่ยเกิดจากการที่เราเอาบัตรประชาชนไปเสียบผ่านตัว NPPA แล้วมันก็จะได้เป็นรหัสยึกมาตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับแล้วก็ก๊อปตัวนั้นน่ะ10กว่าตัว18ตัวอักษรครับม
มาแปะในหน้าล็อกอินเกมถึงจะเข้าเกมได้เราคุยกันถึงเรื่องของเกมและวิดีโอเกมในจีนเนี่ยเพื่อจะส่องให้เห็นสังคมจีนในมิติที่น่าสนใจมากรับรู้กันทั่วโลกนะคะว่าทุกอย่างมันมีด้านดีแล้วก็ด้านร้ายด้านดีเราเห็นแล้วว่ารัฐบาลมองเห็นประโยชน์จากเครื่องมือตัวนี้แล้วก็ทั้งใช้การส่งเสริมกำกับดูแลเพื่อส่งออกจีนไปสู่โลกแต่ว่าด้านที่ว่าเป็นมุมมืดหรือว่าด้านที่ไม่พึงปรารถนามีมากเหมือนกันแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดคดีไม่ว่าจะเป็นการล่อลวงมีเรื่องของปัญหาอีกหลายอย่างในจีนเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณตรินตัวหลักของจีนนะครับตอนนี้ที่ในข่าวของ Gizmo นะครับของเว็บไซต์จีนที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เกมก็จะเป็นเขาเรียกว่า Romance Scam อะครับคล้ายๆกับของประเทศไทยทุกวันนี้ที่มีอยู่ปลอมเป็นคนๆ นึงอะครับแล้วก็ภาพเอาวิดีโอของคนอื่นนะครับมาใช้ AI ปลอมตัวเป็นคนคนนั้นเลยทั้งเสียงทั้งภาพแล้วก็ล็อกอินในเกมเขาแอดวานซ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนเขามาใช้ในโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนจากโซเชียลมีเดียเป็นเกมแล้วก็ใช้สตรีมนี่แหละครับคุยกันสนทนากันแล้วแบบเอ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้ไอเทมนี้น้องไม่มีใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือล่อให้เหยื่อตายใจด้วยการเป็นผู้ให้ก่อนครับเป็นสายเปย์อะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นก็เขาจริงๆเขาล็อกเหยื่อไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าที่จีนน่ะเวลาเราเห็นไอเดียครับคนเนี่ยโดยพฤติกรรมของคนเนี่ยนักจิตวิทยาเขาจะบอกว่าคนเราเนี่ยจะใช้อีเมลซ้ำๆแล้วก็ ID ซ้ำๆสังเกตว่าหลายคนนะครับชื่อที่ใช้ในไอ้ Facebook อ่ะครับที่เป็น URL ข้างหลัง facebook.com/ ด้วย URL เนี่ยหรือว่า Instagram หรือ Twitter เนี่ย ID เนี่ยจะซ้ำๆกันเขาก็จะไปหาได้แล้วก็ดูพฤติกรรมของเราได้หมายถึงมิจฉาชีพนะพอเขาดูเสร็จเอ้ยไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงบ้านอยู่ยังไงครอบครัวเป็นยังไงดูมีฐานะหรือเปล่าแล้วก็ชอบประเภทไหนเขาก็จะไปสร้างตัวละครหรือตัวตนนะครับที่คนคนนั้นชื่นชอบนะครับแล้วก็เข้าหาเหยื่อประมาณนั้นครับก็โรแมนต์สแกมนี่แหละแต่เริ่มด้วยการให้ก่อนที่น่ากลัวคือตอนนี้เนี่ยมีพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เป็น AI แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หลายอย่างซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้มีเครื่องมือของการมาหลอกลวงได้ง่ายขึ้นด้วยได้ง่ายครับตัวอย่างคนใกล้ตัวเนี่ยคนที่ผมรู้จักล่าสุดเนี่ยผมก็โทรไปหาแกบอกพี่มันมีคนเอาชื่อกับโปรไฟล์พี่ครับมาหลอกพี่ผู้หญิงคนนึงที่ผมรู้จักแกก็เป็นระดับ CEO นะเป็นบริษัทมหาชนด้วยใกล้ตัวจริงๆฮะใกล้ตัวจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมารับไปกินข้าวแต่พอรู้ว่าลูกมาปุ๊บก็คือยกเลิกทริปยกเลิกนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกเหนือจากโรแมนต์สแกมแล้วเนี่ยก็ยังพบว่าในสังคมจีนมีปัญหาเรื่องของการนอกใจการมีคนอื่นมือที่3หรือว่ามีปัญหา การหลอกลวงเกี่ยวเนื่องยังไงอีกบ้างคะพอเริ่มโรแมนต์สแกมเสร็จอะครับมันจะเกิดถ้าเป็นนักจิตวิทยาที่เขาคุยกันก็คือเป็นเรื่องของความสำเร็จในโลกเสมือนจริงหมายความว่าเวลาที่เราอะครับรู้สึกว่าเฮ้ยในชีวิตจริงเนี่ยอยากได้อะไรบางอย่างเนี่ยมันลำบากไปหมดเลยมันเหนื่อยแล้วก็การยอมรับอะครับมันน้อยแต่ในเรื่องของเกมออนไลน์ครับมันมีหลายเกมนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆที่วัยรุ่นชอบเล่นกันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเกมด้านอีสปอร์ตก็จะเป็นเรื่องของการเน้นการปฏิสัมพันธ์แล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแชทชัดมันจะเปิดแอคทีฟหน้าจอขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราออนไลน์แล้วคนที่เราคุยด้วยหรือคนที่เราชอบในเกมออนไลน์พร้อมกันพอเราคุยเสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปยกเว้นว่าคน2คนนี้ตั้งคีย์อะไรบางอย่างเช่นผมกับคุณโสภิตตั้งคีย์กันว่า Secret Love เนี่ยคนในความลับถ้าเราพิมพ์รหัสผ่าน2อันเนี้ยเราจะดูย้อนหลังได้หมดแต่ถ้าสมมุติทั้ง2คนต่างคนต่างมีแฟนแล้วแฟนบอกว่าเฮ้ยเธอแปลงไปนะไหนเอามือถือมาเช็คสิเช็ค LINE ก็ไม่ขึ้นเช็ค Facebook Chat ก็ไม่ขึ้นเช็ค IG หลังไมค์ DM ต่อให้ไปคิดเด่นยังไงก็ไม่ขึ้นมันคุยตรงไหนสักทีไม่นะเบื่อละเล่นเกมของห้องน้ำเล่นเกมเวลาแฟนมาดูหน้าจอปุ๊บมันก็จะเป็นเกมปกติครับมันเล่นตีมอนสเตอร์เก็บเลเวลไปปกติช่องแชทมันก็จะมีเป็นแท็บเต็มไปหมดว่าแชทกับเพื่อนแชทร้านค้าแชทกิลด์แชทส่วนตัวแล้วมีแชทซีเคร็ตซึ่งแชทซีเคร็ตเนี่ยเราสามารถตั้งเซตติ้งได้นะครับว่าแชทซีเคร็ตเนี่ยจะโชว์ก็ต่อเมื่อได้รับ verify face verification ถ้ามือถือไม่อยู่ในมือเราแล้วกล้องเนี่ยมันไม่ได้เห็นหน้าเราสมมติว่ากล้องไม่เห็นหน้าเรานะเพราะว่าเราเฟซเรคคอร์ดในหน้าเราไว้แท็บแชทเนี่ยหายพอแท็บแชทหายปุ๊บต่อให้เราแฟนเรากระชากไปยังไงปุ๊บมันก็ไม่เห็นอยู่ดีว่ามึงคุยกับใครถูกไหมครับพอมือถือมันไปอยู่หน้าอีกคนนึงมันไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องไงไม่ได้เป็นเจ้าของ ID เกมมันก็จะมองไม่เห็นต่อให้ไปหาทุกแชทยังไงก็หาไม่เจอครับมันเป็นความเสี่ยงของการไปรู้จักคนแปลกหน้าแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของปัญหาการหลอกลวงก็นำไปสู่เรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงที่ไม่ถูกต้องมีการนอกใจปัญหาเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนที่เกิดขึ้นจากเกมถ้าเอาจากเกมจริงๆครับเมื่อปีมีแต่ข้อมูล2023นะครับก็คือมีเขาเรียกว่ามีเคสความนอกใจเนี่ยประมาณ 30-40 รายต่อวันนะครับโอ้แต่ถามว่าเยอะไหมกับคนเล่นเกม580ล้านคนก็ถือว่ายังไม่เยอะเนาะ
พราะว่ามันเป็น 0.00% เองครับถ้าเทียบเอาสมมุติว่า40คนจาก582ล้านเนี่ยยังถือว่าน้อยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีใครหรือครอบครัวไหนอยากให้เกิดกับตัวเองเอาจริงๆก็คือไม่อยากให้มีใครเกิดเรื่องแบบนี้ในตัวเองเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราก็อยากให้คนของเราหรือคู่ของเราได้เล่นเกมเพื่อผ่อนคลายเนาะอาจจะทำงานหนักมาเรียนหนักมาแต่นั่นแหละครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถูกล็อกเป้าเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วอ่ะมันยากแล้วเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเราไปควบคุมเขาไม่ได้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ถูกควบคุมจากรัฐบาลพอแล้วในการเข้าถึงเวลาเล่นเกมต้องทำตรวจตัวนี้แล้วคุณเนี่ยในฐานะคนข้างชีวิตครับเนี่ยจะมาตรวจสอบอะไรชนักหนาแล้วเขาก็จะไปพูดหรือระบายในกลุ่มซึ่งมิจฉาชีพเขาจะเก็บข้อมูลครับว่าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรเช่นทำงานมีปัญหานะอ๋อคุณทำงานที่ไหนเดี๋ยวเราผมรู้จักคนนั้นคนนี้เดี๋ยวผมช่วยคุยให้อะไรนู่นนี่นั่นนะมันก็จะเป็นความรู้สึกฮีโร่ในใจครับมันก็เลยกลายเป็นนำไปสู่ปัญหารู้สึกว่าคนนี้คือคนที่พึ่งพาได้คราวนี้มันจะเกิดการละเลยคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วก็ไปให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ในโลกออนไลน์แทนมันก็จะเกิดเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนข้างกายเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขึ้นเสียงใช้ความรุนแรงสุดท้ายก็จะกลายเป็นอีกโลกหนึ่งครับที่จีนเป็นก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นโลกเหมือนเราไม่ได้เคารพตัวเองครับแล้วก็นำไปสู่โรคซึมเศร้าซึ่งเกิดจากความเครียดหลายๆเรื่องครับรวมกันการที่คนจีนนิยมเล่นเกมมากนอกเหนือจากความน่าสนใจในเกมพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่นำสมัยแล้วเนี่ยผลพวงอย่างนึงมันมาเกิดจากแรงกดดันในชีวิตเรื่องของการต้องแข่งขันแล้วก็อีกหลายด้านของการที่จะต้องดำรงชีพให้ได้เนี่ยทำให้เขาต้องหาเครื่องมือบางอย่างเพื่อจะลดแรงกดดันที่ว่านั้นหรือเป็นพื้นที่การระบายหรือหลีกไปอยู่ในโลกที่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่มีอยู่จริงในชีวิตจริงด้วยไหมคะใช่ครับคุณโสภิตมันมีสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนตรงนั้นนะครับอยู่โลกความเสมือนจริงนี่แหละมันเป็นเซฟโซนเพราะว่าตัวละครเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะไม่ได้ไปในมุมของมิจฉาชีพเนาะก็จะใช้ชื่อในตัวละครหรือชื่อที่ตัวเองชอบหรือชื่อนิคเนมตัวเองเลยนี่แหละบางคนเนี่ยถึงขั้นใส่วันเดือนปีเกิดจริงๆอะครับเพื่อที่เข้าใจว่าเวลามีปัญหาลืมรหัสผ่านเนี่ยหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะถามข้อมูลจริงถ้าให้ข้อมูลเท็จไปเดี๋ยวหัวจำไม่ได้ก็จะเป็นนักเล่นเกมแบบใส่เสื้อครับไอเนี้ยมีเยอะปริมาณเยอะมากครับส่วนคนที่เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายเนาะในการที่ เวลาเจอคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีชื่อเสียงในวงสังน้อยมากนะครับที่คนเหล่านั้นจะเอาเวลามาเล่นเกมแสดงว่ามันก็เป็นเครื่องมืออันนึงที่มันมีความเสี่ยงสำหรับคนโดยทั่วไปมันเป็นช่องว่างครับให้มิจฉาชีพอ่ะเอาโปรไฟล์ของคนนะครับที่เล่นอ่ะมาหลอกลวงไปเล่นเกมจริงๆอ่ะถ้าสมมติเราเปิดไปเลยเนาะว่าเฮ้ยอย่างเกมเนี้ยดาราที่เล่นนะเป็นตัวตนเล่นจริงอย่างเช่นที่เรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ย ROB เนี่ยมีอั้มปัชราภาแล้วก็กลุ่มแก๊งเพื่อนอั้มอ่ะครับเขาเล่นกันแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่เล่นเกมแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณอั้มเล่นเงี้ยถ้าสมมติว่ามีผู้ชายเล่นอยู่แล้วก็เอา ID ปลอมแต่ว่าใช้ AI นะ AI สร้างภาพสร้างหน้าถ้าสร้างวิดีโอเคลื่อนไหวได้เวลาเปิดกล้องอะครับเป็นหน้าคุณอ้ําแล้วก็บอกว่าอุ๊ยพอดีอ้ําอยากได้ไอเทมนี้มากเลยแต่ว่าไม่รู้ทําไมถึงกดซื้อไม่ได้บัตรเครดิตก็วงเงินก็ยังเยอะอยู่มันจะมีคนประเภทหนึ่งครับผู้ชายที่รู้สึกว่าฉันอยากเข้าหาคุณอ้ําพัชราภาเดี๋ยวฉันซื้อไอเทมนี้ให้เพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันในเกมแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่เอา ID คุณอ้ําพัชราภารูปจริงวิดีโอที่สร้างด้วย AI จริงมาปลอมแล้วก็หลอกลวงเงินไปปุ๊บแล้วสุดท้ายหนีหายวันนึงผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนฉันเคยเปย์ให้คุณอ้ําเยอะมากเลยในเกมนี้หมดหลายแสนถามว่าเจ้าตัวจริงๆอ่ะรู้เรื่องมั้ยไม่รู้ครับถูกอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงค่ะอันนี้ก็คือในมุมว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะอีกเรื่องนึงค่ะแต่ก็เป็นลักษณะเดียวกันที่มีความเสี่ยงและเป็นช่องว่างอยู่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยแล้วในส่วนของปัญหานี้ฝั่งทางจีนเขาจัดการยังไงคะด้วยความที่เขามีตัวที่เรียกว่า CAS นะครับตัวที่เป็นตัว contact card เขาเลยใช้รูปอะครับที่ดึงมาจากโปรไฟล์แบบประชาชนเป็นอวตารในเกมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาสร้างภาพปลอมว่าโอ้โหเราหน้าตาสดสวยเนี่ยยากมากแล้วครับมันสร้างไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นมาอยู่ที่สังคมจีนแต่กรณีของมิจฉาชีพที่เรียกว่าหลอกลวงแบบจริงจังๆแล้วก็ไปปลอมเอาบัญชีแล้วก็ภาพของคนอื่นเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าฝั่งรัฐบาลน่ะคุมจากตัวของบัตรประชาชนที่ถูกสแกนทุกครั้งก่อนที่จะใช้งานหรือไม่งั้นก็สามารถตามสาวตัวกลับไปหาต้นเรื่องได้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับมันก็เลยเกิดเป็นเคสว่ามิจฉาชีพจีนออกมาหากินระบาดที่ต่างประเทศแทนเพราะว่าที่จีนมันบล็อกพอออกมาปุ๊บอ่ะตอนนี้ที่เป็นข่าวบ้านเราก็คือที่เขาเรียกว่าแก๊งทุนจีนทุนเทาใช่ไหมจีนเทาแต่ว่าในโลกออนไลน์ครับกลุ่มมิจฉาชีพที่เรียกว่าโรแมนต์สแกมหรือว่าออนไลน์ไซเบอร์แก๊งครับเขาไปเข้าเกมอื่นที่เป็นของอเมริกาซึ่งยังไม่มีระบบพวกนี้นะครับซึ่งเกมก็จะมีเยอะมากครับ The Witcher คือเกมที่ระดับอู่ฮ่องอ่ะครับ
อูฮงนี้แค่700 ล้านเหรียญนะแต่เกมอื่นนะครับที่มันดังๆอยู่แล้วของจีนนะครับที่แบบยอดขายแบบเป็นหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็มีคนเล่นที่เป็นท็อปสเปนเดอร์เยอะๆครับค่ะมีไม่รู้10 เกมซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้ครับเขาก็จะไปเข้าเกมพวกนั้นแทนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็หลอกเงินนักเล่นเกมที่อยู่จากต่างประเทศทั่วโลกแทนทำมาหากินกับคนจีนได้หมดแค่ปี2019ครับหลังจากนั้นเขาออกมาตลาดข้างนอกแล้วตั้งแต่ไอตัวระบบกับซอฟต์แวร์เนี้ยไปบล็อกเขาก็เลยมาที่เกมอื่นแทนครับที่จะเล่าให้ฟังก็คืออย่างไอที่ตั้มเล่นเนี่ยคือแกรนด์ทริปออโต้เนาะใครก็ตามที่ชอบขับรถเนี่ยเกมนี้เล่นบ่อยเพราะล่าสุดอ่ะมันก็ทำเป็นหนังเหมือนนั้นที่เรื่องนึงที่เขาบอกว่าสร้างมาจากเรื่องจริงของคนเล่นเกมขับรถแล้วก็ได้มาลงถูสนามกันปีจริงถ้าใครดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับในโรงภาพยนตร์ก็จะคุ้นว่าอ๋อมันมีเกมนี้อยู่นะก็คือแกรนด์ทริปออโต้เนี่ยซึ่งมิจฉาชีพของจีนก็เหมือนกันเลยครับทำตัวเป็นแบบผู้หญิงน่ารักเปิด AI ขึ้นมาบอกว่าอยากได้ไอเทมนี้หนุ่มสายเปย์ช่วยกลุ่มผู้ชายที่เป็นตอนออกกลางครับพวกอาหรับจะเปย์ให้เขาก็จะเป็นเชิงโรแมนต์สแกมว่าแบบเดี๋ยวเปิดกล้องนะแบบคุยระหว่างเล่นเกมไปเดี๋ยวเปิดกล้องก็แต่งตัวเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยหน้าอาจจะไม่รู้ใครเป็นใครหุ่นก็ไม่รู้เป็นใครเพราะมันเปิดฟิลเตอร์ได้ครับกล้องก็จะดูสวยดูน่ารักอะไรเงี้ยก็หลอกเงินได้เยอะอยู่ครับก็เกมพวกนี้ครับเขาก็จะเจาะตลาดเลยว่าเกมไหนผู้ชายคนนี้ไลฟ์สไตล์ยังไงอันนี้ก็คือไปสแกมเงินจากผู้ชายทั้งโลกก็มีครับผู้หญิงทั้งโลกก็มีโอ้นี่เป็นความน่ากลัวนี่เป็นความน่ากลัวขั้นกว่านะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นของการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีส่งท้ายค่ะคุณตรินคนฟังจำนวนมากเลยสำหรับและการมองจีนมุมใหม่อยู่เนาะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเกมระบบของบ้านเราเนี่ยการป้องกันยังไม่ได้เคร่งครัดมากนักแต่แน่นอนการเข้าถึง Data ฐานข้อมูลของส่วนบุคคลก็ยังไม่ได้ในเชิงลึกมากทำยังไงดีที่จะบอกกล่าวป้องกันเพื่อจะทำให้ไม่ตกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดความเสียหายหรือเป็นมุมมืดของการเล่นเกมวิดีโอเกมคะจริงๆถ้าส่งท้ายแล้วก็เป็นคำแนะนำสำหรับผมในฐานะที่มีลูกเนาะเล่นเกมอ่ะเล่นได้ไม่ได้ติดแต่ว่าเล่นเกมอ่ะให้พิจารณาอยู่3ด้านนะครับว่ามันเล่นแล้วมันกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างก็คือ1เรื่องสุขภาพนี้เอาสุขภาพจิตก่อนนะเล่นแล้วเครียดเล่นแล้วมีอารมณ์เล่นแล้วทะเลาะกับคนในเกมเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแล้วว่าเกมนี้มันคือเล่นแล้วผ่อนคลายเล่นมากเกินไปเล่นจนทำให้นอนน้อยเล่นจนปวดเมื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเล่นอีกอันนึงอันที่2ก็คือผลกระทบอะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นผมเคยมีลูกน้องนะครับตอนทำงานอยู่ทำใบรับรองแพทย์ปลอมเพราะว่าตัวเองเล่นเกมจนเช้าแล้วก็ทำใบรับรองแพทย์ปลอมมาไปหาหมอจริงๆ1ครั้งแล้วก็ที่เหลืออีก3-4 ครั้งปลอมมาอันนี้คือความรับผิดชอบในการทำงานหายไปเลยไอ้นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเล่นแล้วกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตอันที่3สำคัญสุดครับเล่นแล้วก็ทำให้เงินเก็บเงินออมไม่มีก็คือซื้อไอเทมเติมเงินมากเกินไป3เรื่องนี้ครับถ้าเรารู้สึกว่าคนรอบตัวเราเล่นแล้วมีผลกระทบทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ1 2กระทบกับความรับผิดชอบในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิต3ไม่รับผิดชอบเรื่องของเงินในกระเป๋าพอเอาไปสเปนเพนดิ้งให้กับเกมหมดไปจ่ายให้กับเกมหมดเนี่ยก็ถือว่าควรจะตักเตือนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะเตือนเขาโดยเฉพาะคนที่เรารักครับมองจีนจากเกมแล้วก็เห็นมุมมืดที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าจากการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำจีนไปสู่โลกผ่านซอฟต์พาวเวอร์ไปในเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้แล้วน่าสนใจมากๆแล้วก็มีข้อคิดประเด็นที่นำกลับมาใช้สำหรับตัวของพวกเรากันเองด้วยนี่เป็นเรื่องที่คุยกันในวันนี้นะคะมุมมืดจากเกมและวิดีโอเกมที่มองผ่านสังคมจีนคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast View the World via the Voice